โอเคนะฮะก็มาทบทวนเรื่องเซตกันหน่อยนะลูกบางคนก็อาจจะลืมหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวครูทำคลิปสั้นๆไว้ให้นะครับก็น้องมาดูหน่อยนะลูกนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะก็สมมติว่าครูมีเซต A นะครับเท่ากับมีสมาชิกก็คือ3กับ4นะครับแล้วก็เซต B มีสมาชิกเป็น1นะครับกับ3โอเคถามว่าเซต A นะครับมีสมาชิกกี่คนอ่ะขอโทษกี่ตัวจะไม่รู้อ่ะเซต A ก็จะมีสมาชิก2ตัวเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ใช่ไหมครับเวลาจะบอกว่าเซต A มีสมาชิกกี่ตัวเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมลูกนะครับก็จะบอกว่ามี2ตัวก็เช่นเดียวกันครับสมาชิกของเซต B เราจะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับมีกี่ตัวลูก2ตัวเหมือนกันอ่ะเคลียร์นะครับทีนี้เราจะบอกว่าเออ3กับ4เนี่ยมันอยู่ในเซต A ถูกไหมครับมันอยู่ในเซต A ครูก็สามารถที่จะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ได้นะครับคุณครูก็จะบอกว่า3เป็นสมาชิกของเซต A เครื่องหมายตัว E กลับแบบเนี้ยก็คือสมาชิกนะครับนะแล้วก็ครูสามารถเขียนได้อีกว่า4ก็เป็นสมาชิกของเซต A ในทำนองเดียวกันนะครับเรามาดู B บ้างนะครับ B B สมาชิกของ B นะครับมีอะไรบ้างก็คุณครูก็จะบอกว่า1นะครับเป็นสมาชิกของเซต B แล้วก็3ก็ยังเป็นสมาชิกของเซต B ด้วยตรงนี้น้องเคลียร์นะลูกต่อไปที่จะต้องทวนให้พวกเราก็คือว่าการที่จะหาสับเซตบ้างนะครับสับเซตของ A นะครับก็คือเซตย่อยของ A เนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูก็จะมาสอนการหาสับเซตกันหน่อยนะครับนะทวนการหาสับเซตเนาะมาดูนะครับคุณครูก็จะสอนการหาเราจะหาสับเซตนะครับของเซต A นะครับของเซต A อันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องเคลียร์ก็คือเราจะต้องหาให้เป็นก่อนก็คือจำนวนสับเซตทั้งหมดนะครับจำนวนสับเซตทั้งหมดสับเซตทั้งหมดลูกของเซตใดๆนะครับเราก็หาได้จากสูตรนี้นะ2ยกกำลัง n นะเมื่อ n คืออะไร n ก็เป็นจำนวนสมาชิกจำนวนสมาชิกในเซตนั้นๆ นะครับสมาชิกในเซตก็คือสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายปีกาเราเรียกจำนวนสมาชิกนะครับ อย่างข้อนี้เนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกของเซต A ก็คือมี2นะครับคุณครูกำลังจะหาเซต A ดูใช่ไหมลูกคุณครูกำลังจะหาเซต A อยู่นะว่าคุณครูจะหาสับเซตนะครับทั้งหมดของเซต A ว่ามีกี่ตัวนะครับก็ไปดูแล้วสมาชิกมีกี่ตัวครับ2ตัวถูกไหมลูกนะน้องก็แค่แทนค่าธรรมดานี่แหละเนาะแทนลงไปคุณครูก็แทนลงไปเลยนะครับก็คือจำนวนสมาชิกก็คือ2กำลัง2นั่นเอง n เป็น2ถูกไหมลูกนะจาก2กำลัง n คุณครูก็แทนเป็น2กำลัง2คำตอบก็จะเป็น2กำลัง2คือ2คูณ2มันก็คืออย่างนั้นมีจำนวนสับเซตทั้งหมดนะครับ4สับเซตก็ใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะทั้งหมดมีทั้งหมด4สับเซตเคลียร์นะลูกแล้วสับเซตมีอะไรบ้างล่ะสับเซตมีอะไรบ้างสับเซตของเซต A มีอะไรบ้างนะครับคุณครูก็ยกมาเขียนใหม่คุณครูกำลังจะหาสับเซตของเซต A นะครับนะครับสับเซตทั้งหมดของเซต A วิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากหนูก็ดึงสมาชิกออกมาแล้วก็ใส่ปีกาน ะคอนเซปต์ในการหาก็คือดึงสมาชิกออกมาใส่ปีกาคุณครูก็ดึง3ออกมานะครับแล้วก็ใส่ปีกาคุณครูก็ดึง4ออกมานะครับแล้วก็ใส่ปีกานะดึงทีละ1ตัวเสร็จก็ดึงทีละ2ตัวบ้างก็คือดึง3กับ4ออกมาเลยดึงสมาชิกออกมาแล้วก็ใส่ปีกาและสุดท้ายอย่าลืมเซตอะไรลูกเซตว่างเซตว่างเป็นเซตย่อยของทุกเซตนะครับสับเซตเคลียร์มั้ยลูกเวลาเราจะหาสับเซตดึงทีละตัวแล้วก็ใส่ปีกาแล้วก็ดึงทีละ2ตัวแล้วก็ใส่ปีกาเพราะว่ามันมีทั้งหมดมันดึงได้แค่นี้นะดึงสมาชิกออกมานี่คือจำนวนสับเซตทั้งหมดนะครับมีเท่าไหร่ลูกมี4ตัวนะครับเนาะมี4ตัวตามสูตรที่
คุณครูเขียนให้ดูเลยนี่ตามส่วนนี้นะครับ2กำลังเย็นทีนี้ท่านก็เขียนว่าเออนะการเขียนสัญลักษณ์ล่ะก็จะเขียนกันยังไงนะครับก็จะเขียนยังไงก็จะเขียนอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าเซตของ3จะเป็นซับเซตของ A ตรงนี้เคลียร์นะลูกหรือเซตของ4ก็จะเป็นซับเซตของ A หรือ3 4ก็จะเป็นซับเซตของเซต A เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเซตว่างเราก็สามารถเขียนแบบนี้เซตว่างก็จะเป็นซับเซตนะครับของ A ทุกครั้งที่แตกซับเซตมานะครับหรือว่าเราจะเขียนซับเซตเนี่ยย้ำนะลูกเซตว่างเป็นซับเซตของทุกเซตสิ่งที่เขาจะไปออกข้อสอบบ่อยมากเลยถึงแม้ไม่ออกเราก็จะต้องรู้นะครับว่าดอกจันไว้3ดอกจันเลยเนาะตัวกลมๆแบบนี้เรียกเซตว่างนะลูกนะเซตว่างนะครับจะต้องเป็นซับเซตนะครับของทุกเซตนะของทุกเซตที่เราหามานะครับเคลียร์นะลูกเซตว่างเป็นซับเซตของทุกเซตที่เราหามาเลยนะครับนี่อย่าลืมนะนะโอเคทีนี้พอเราเอาตัวนี้นะครับซับเซตทั้งหมดที่เราหามาเนี่ยของเซต A เนี่ยมาเขียนรวมกันแล้วใส่เครื่องหมายปีกานะครับมาเขียนรวมกันแล้วคุณครูใส่เครื่องหมายปีกานะครับซับเซตที่คุณครูแตกมาเมื่อตะกี้นะครับคุณครูก็ยกมาจากที่เดิมมาเลยลูกนะครับเอามันมาเรียงกันใช่ไหมแล้วก็ครอบด้วยเครื่องหมายปีกาครอบด้วยเครื่องหมายปีกาแบบนี้เลยอีกครั้งหนึ่งเราจะเรียกใหม่ว่าตรงนี้คือ power set ของ set A ครับเราจะเรียกตรงนี้ว่า power set ของ set A โอเค set ของ subset ทั้งหมดเราเรียก power setนะครับเนาะนะครับเซตของซับเซตเราเรียก power set นะครับโอเคไหมเซตของซับเซต A นะลูกเห็นไหมมันก็คือ power set ของเซต A นั่นเองนะครับฉะนั้นพอได้แบบนี้มาคุณครูก็สามารถที่จะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ให้พวกเราดูได้นะครับเนาะตัวเราดูนะลูกดังนั้นเซตว่างจะเป็นสมาชิกของ power set A ตลอดเลยนะลูกนะครับตรงนี้ก็ข้อชอบออกข้อสอบเหมือนกันเซตว่างเป็นสมาชิกของทุก power set นะครับแล้วก็ถ้าคุณครูดึง3ที่มีปีกามาก็จะเป็นสมาชิกของ power set A ด้วยถูกไหมแล้วก็ถ้าคุณครูดึงก้อนนี้มานะครับ3กับ4นะครูเขียนหน่อยนะก็จะเป็นสมาชิกของ power set A ด้วยนะครับตัวนี้อ่านว่าตัว P ตัวนี้อ่านว่า power นะครับ power set นะครับpower set ก็คือเซตของ subset ทั้งหมดนั่นเองนะถ้าเอาง่ายๆนะครับภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆเนาะลูกนะ power set ก็คืออะไรลูกคือเป็นเซตรวมนะครับคุณ power set ก็คุณครูคิดให้เขียนง่ายๆว่าให้เข้าใจอย่างนี้นะก็คือเป็นเซตรวมนะครับทั้งหมดของซับเซตที่เราหามานะครับของซับเซตที่เราหามาซึ่งจำนวนสมาชิกใน power set ก็เหมือนกันจะใช้สูตร2ยกกำลังอินนะครับเนาะจำนวนสมาชิกเนาะใน power set ของ set A หรือว่า set ใดๆมันก็ยังคงใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือใช้สูตรอะไรเหมือนกันลูก2ยกกำลังอินนะครับเมื่อ n เป็นจำนวนสมาชิกของเซต A หรือว่าเซตที่เรากำลังจะหาอยู่คุณครูห้อย A นะครับคุณครูว่าน่าจะเคลียร์เรื่องของการหา power set แล้วนะนะครับแล้วก็ดูการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นสมาชิกมันก็จะเขียนยังไงนะครับก็ลืมอธิบายไปอย่างในกรณีกลับไปดูข้างบนนิดนึงนะครับเนาะถ้าคุณครูบอกว่า5นะครับคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นปากกาสีเขียวนะลูกแสบๆเลย5นะไม่เป็นสมาชิกของเซต A เพราะว่า5ไม่ได้อยู่ในเซต A โอเคไหมลูกก็จะเขียนแบบเนี้ยเนาะเวลาไม่เป็นสมาชิก
นะครับส่วนการเป็นซับเซตก็ดูเครื่องหมายการเขียนการเป็นซับเซตก็ใช้ตัว C คล้ายๆตัว C ถูกไหมลูกนะครับแต่ถ้าว่าเราหาตัวเลขมาสักตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่า1อย่างเนี้ยฮะครูใช้ปากกาสีเขียวเนาะเขียนไว้ข้างๆนี้ลูก1ไม่เป็นเซตของ1นะครับไม่เป็นซับเซตของเซต A ถูกไหมถูกเพราะว่า1ไม่ได้เป็นซับเซตที่เราแยกออกมานะครับทุกครั้งเวลาเราจะเทียบซับเซตอยากให้ดูให้ดีๆนิดนึงนะครับว่าด้านซ้ายก็ต้องเป็นเซตด้านขวาก็ต้องเป็นเซตถ้าเราใช้เครื่องหมายซับเซตแล้วเนาะแต่ซึ่งแต่ถ้าเรื่องของเครื่องหมายสมาชิกนะครับเครื่องหมายสมาชิกเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในเซตเลยแล้วก็ดึงมาเขียนเลยเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับที่คุณครูยกตัวอย่างให้พวกเราดูเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูเนี่ยตามปากกาหรืออย่างคุณครูบอกว่าถ้าจะใช้เครื่องหมายสมาชิกเราก็ดึงทั้งตัวมาเลยนะครับนะแล้วก็มาเทียบกับเซต A เลยนะเวลาเราจะดูการเป็นเครื่องหมายสมาชิกเนาะทีนี้สิ่งที่มีปัญหากันบ่อยที่คุณครูเห็นนะครับที่จะต้องตวนกันหน่อยนะลูกมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับถ้าคุณครูยกตัวอย่างเซต M ก็ได้ลูกเซต M นะมีสมาชิกเป็นเซตว่างนะมีสมาชิกเป็นเซตว่างแล้วก็มีเลข1นะแล้วก็มีเลข1ติกานะครับแล้วก็มีเลข2โอเคแล้วก็มีเลข2เลข1นะทำให้มันเกิดความสับสนขึ้นมาหน่อยแล้วก็ติกาโอเคถ้าหนูดูแล้วเนี่ยนะต้องดูให้เคลียร์นะครับบางคนเนี่ยพลาดว่าแล้วก็ถามว่าโจทย์ข้อนี้มีสมาชิกกี่ตัวอย่างเนี้ยบางคนก็รีบเลยครับ1 2 3 4 5ตอบปากเข้าไปว่าข้อนี้สมาชิกนะครับของเซต M มีทั้งหมด5ตัวนะวัยรุ่นใจร้อนนะครับซึ่งถามว่าถูกไหมคำตอบก็ผิดนะสิ่งที่ต้องดูดีๆเวลาจะดูว่ามีจำนวนสมาชิกกี่ตัวต้องดูที่เครื่องหมายคอมม่านะลูกคอมม่าตรงเนี้ย1 2 3คอมม่าข้างนอกนะหนูต้องดูที่เครื่องหมายคอมม่าถ้าหนูดูที่เครื่องหมายคอมม่าหนูจะเคลียร์เลยว่ามีสมาชิกตัวแรกก็คือเซตว่างตัวที่2ก็คือ1สมาชิกตัวที่3ก็คือ1ปีกานะครับสมาชิกตัวที่4ก็คืออะไรลูกมองเป็น2 1ปีกานี่คือสมาชิกของเซต F นะดูดีๆนะลูกดังนั้นถ้าคุณครูจะเขียนให้เข้าใจมากขึ้นนะครับขอเป็นปากกาสีเขียวเนาะก็กลายเป็นว่าข้อนี้ไม่ใช่5นะครับต้องตอบสมาชิกทั้งหมด4อะไรลูก4ตัวนะ4ตัวนะครับนะทีนี้ถ้าคุณครูบอกว่าเฮ้ยข้อนี้เซตว่างนะครับเป็นซับเซตของเซต M หรือเปล่าเป็นไหมคำตอบก็คือถูกครับเพราะว่าเซตว่างเป็นซับเซตของทุกเซตแล้วข้อนี้กูก็จะเขียนเพิ่มนะครับอันที่2ถามต่อว่าเซตของเซตว่างนะครับเป็นซับเซตของเซต M หรือเปล่าเป็นไหมคำตอบก็บอกว่าเป็นลูกเพราะว่าการเขียนการเป็นซับเซตที่คุณครูบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณครูบอกเมื่อตะเกียบว่าให้ดึงสมาชิกมาแล้วใส่ปีกานะครับคอนเซปต์การเขียนซับเซตนะครับการเขียนซับเซตเนี่ยเวลาเราทำนะลูกเราก็มีคอนเซปต์ว่าเราดึงสมาชิกมาใช่ไหมลูกแล้วใส่ปีกาอะไรมือครูออกไหมนะดึงสมาชิกมาแล้วก็ใส่ปีกาไหมคุณครูดึงเซตว่างมาใส่ปีกาไหมก็เลยบอกว่าปีกาของสมาชิกตัวนี้เป็นซับเซตของเซต M นะดูเป็นแล้วนะเอาอีกอันนึงนะแต่ว่า1เป็นซับเซตของเซต M ไหมเราก็ต้องย้อนกลับไปดูลูกว่า1มันไม่มีปีกาทีอ่ะมันจะใช้เครื่องหมายซับเซตไม่ได้ซับเซตมีศักดิ์ศรีต้องใส่ปีกาตลอดเลยนะดังนั้นแบบนี้ผิดถ้าจะแก้ให้ถูกคุณครูจะต้องดึง1แล้วก็ใส่ปีกอะไรดูปีกานะครับเคลียร์ไหมแบบนี้ถูกดูเป็นแล้วนะดูสับเซตต่อไปสำหรับบางคนที่ยังไม่คล่องนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเคยรู้มาแล้วบ้างนะก็ทำยังไง
ถ้ายังไม่คล่องแคล่วนะครับก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายสับเซตให้เป็นเครื่องหมายสมาชิกซะเวลาทำโจทย์มันจะง่ายมากขึ้นอย่างเช่นข้อที่4นะคุณครูจะทำให้ดูนิดหนึ่งครูบอกว่านะครับหนึ่งนะครับหนึ่งปิกาซ้อนอย่างนี้นะครับเป็นสับเซตของเซต M หรือเปล่านะวิธีดูบางคนก็ดูง่ายๆเลยก็ย้อนกลับไปดูแล้วหรือว่าในปิกาเป็นเราก็ดูนี้นะในเครื่องหมายปิกานะครับเนาะไปดูว่าในเครื่องหมายปิกาเป็นสมาชิกหรือเปล่าเป็นไหมเป็นสมาชิกในเซต M ก็นี้ก็เลยถูกเพราะว่ายกสมาชิกมาแล้วก็ใส่ปิกากับบางคนทำแบบนี้ก็ได้นะลูกนะครับเพราะว่าหนูไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หนูก็ใช้การตัดปิกาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรลูกใส่ปากตรงนี้ให้เขานะครับเวลาเราจะเช็คว่ามันถูกหรือว่าผิดเราก็เลยมองแบบนี้แทนก็คือมองเป็น1ปิกาแล้วก็เป็นสมาชิกของ M แล้วก็ไปดูว่าเอ้ย1ปิกามีไหมในเซต M มีนะลูกมันก็ถูกดังนั้นตรงนี้ก็ถูกไหมก็ถูกมองแบบนี้ก็ได้ตัดปิกานะครับง่ายดีเนาะง่ายดีนะครับก็ลองดูลูกเอาไปใช้ประโยชน์เผื่อจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับเวลาเราจะดูว่าอันไหนเป็นซับเซตไม่เป็นซับเซตกันนะดูเป็นแล้วนะโอเคทีนี้คำถามถามต่อว่าเฮ้ยในนี้มีสมาชิก4ตัวถ้าคุณครูจะแยกหาซับเซตทั้งหมดจะมีจำนวนทั้งหมดกี่ซับเซตจำนวนซับเซตทั้งหมดของเซต M มีกี่ตัวนะก็ต้องใช้สูตรใช่ไหมลูกเป็นข้อที่5ก็ได้ถ้าคุณครูบอกว่าจำนวนนะครับซับเซตทั้งหมดของเซต M เราก็จะเขียนแบบนี้เลยง่ายๆนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ใช้สูตรอะไรลูก2ยกกำลัง N นะเมื่อกี้เราดูมาแล้วว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวลูก4ตัวหนูก็มาแทนตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็น2ยกกำลังกำลัง4นะครับเนาะ2ยกกำลัง4ก็บางคนก็ยังไม่ค่อยคล่องก็คูณเข้าไปเลยก็ได้ลูกนะครับก็ง่ายๆนะ2คูณ2เป็น4ตรงนี้ก็2คูณ2เป็น4 4คูณ4เป็น16ดังนั้นมี16ตัวนะครับไม่ใช่16ตัวก็ต้นลูกมีซับเซตทั้งหมดกี่ซับเซตคำตอบก็คือ16ซับเซตนะครับนี่ก็คือตัวเลือกซับเซตนะครับถามว่าจำนวนสมาชิกใน Power Set มีกี่ตัวด้วยก็ตอบเท่าไหร่ด้วยลูก16ตัวนะครับนี่คือคุณครูทบทวนไปให้นะลูกนะเผื่อใครลืมแล้วก็ดูดีๆ ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะสับสนเวลาทำโจทย์ว่าดูให้เป็นนะเวลาดูว่ามีสมาชิกกี่ตัวเนี่ยไม่ใช่เพลินไปตอบ5นะครับเนาะอันนี้ที่เห็นพลาดกันบ่อยนะครับก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะลูกนะถือว่าเป็นการตรวจเนี่ยก็ถ้าคิดว่าคุณครูพูดช้านะครับก็กรอให้มันเร็วๆนะครับเพื่อเป็นการตรวจให้พวกเราด้วยเคลียร์นะลูกเครื่องหมายการเป็นสมาชิกใช้ยังไงนะครับเครื่องหมายสับเซตใช้เป็นยังไงนะครับเนาะเวลาเราจะเทียบสับเซตต้องเทียบเซตกับเซตนะส่วนการเทียบสมาชิกก็แน่นอนอยู่แล้วการเป็นสมาชิกเราก็ดูที่ว่ามันอยู่ในวงเล็บตัวนี้หรือเปล่าเห็นไหม3อยู่ในวงเล็บใช่มั้ยก็จะบอกว่า3เป็นสมาชิกของเซต A ใน1เนี่ยอยู่ในเซต B ใช่มั้ย1ก็จะเป็นสมาชิกในเซต B นะครับเนาะดูเป็นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้กันแค่นี้ก่อนนะลูกนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะไปสอนอีกคลิปนึงทีหลังนะครับเรื่อง Union Intersect อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงได้เลยครับ